ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมนะครับการดันดินนะครับของ M55 นะครับ MU5501 นะครับผมก็เนื่องจากว่าเป็นรถของนายยานครับคนในหมู่บ้านนี่แหละครับเป็นหน้าของพ่อครับหน้าของผมเองนะครับหน้าพ่อครับนะคือ2ปีที่แล้วนะครับให้เขามาลอกครับรถไม่คุมมาลอกแล้วทีนี้เขาลอกลึกเกินครับมันเอียงครับเอียงจนน้ำไม่เสมอนะครับน้ำมันเอียงไปมาแต่ฝั่งนี้ครับมุมนี้นะครับลงมามุมนี้แล้วทีนี้ก็เลยต้องให้รถคันใหญ่มาดันให้ครับถามว่ามีรถเองไหมมีครับ LC7 ครับแต่ผมว่าจ้างเขาดีกว่าผมไม่มีเวลามาดันนะครับไม่มีเวลาดันครับก็จันทร์ถึงศุกร์ก็ไปโรงเรียนครับมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยพ่อก็เลยตัดสินใจจ้างเขานะครับให้นายยานมาดันให้ครับนะดันให้มันเสมอครับไล่ดินมาจากข้างบนนะครับลงมานะเอาครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆครับนายยานเฟลครับขับรถไถมาไม่ช่วยดันครับมาให้กำลังใจครับผมกับเจ้า MU55 นะ5501ครับเสียงนิ่งครับผมดีจังเลยครับก็สามารถติดต่องานได้ครับกับนายยานนะครับบ้านปือครับอำเภอกระสังนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องว่าน่าจะทั้งวันครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เอารถมาครับเอามาดันฝั่งโน้นครับติดคันนาตรงไหนที่มันหักมันน้ำมันทะลักครับแล้วคันนามันหักผมมาเสริมเมาครับคันนี้ติดเครื่องเสียงด้วยนะครับผมเครื่องเสียงนี่ดังตึ๊บๆเลยครับจะมีรุ่น50ครับเป็นรุ่นเก่านะครับ50รุ่นหัวเหลี่ยมครับทีนี้แกปล่อยคันนั้นแกมาออกตัว MU ครับคันนี้นะครับออกมาได้หลายปีแล้วครับคันนี้
ินได้เยอะนะครับถ้าเอา L47 ผมมาดันผมว่า 2-3 วันผมก็ดันไม่เสร็จครับนี่ทำไงก็ดันไม่เสร็จครับจริงๆแล้วผมจะไปถ่ายอยู่ในอีกที่หนึ่งนะครับก็เลยอยากได้คลิปก็เลยมาถ่ายอยู่นี่ครับคือว่ามาดันปรับพื้นนาด้วยนะครับเอารถมาดันปรับพื้นนาด้วยแล้วได้มาถ่ายคลิปด้วยครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้ฝุ่นครับผมพาผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้มันฝุ่นครับฝั่งนั้นมันฝุ่นครับแล้วจะฝั่งนี้ฝุ่นแรงดีจังเลยครับผมเสียงนิ่มอย่างนี้แหละครับไม่หนุกหูครับดินไปแต่ละทีได้เยอะนะครับ L47 ผมนี่ไม่ไหวครับMU 5501ครับการดันดินครับแล้วก็ไถนี่โอ้โหวิ่งเร็วดีมากครับจวดเลยครับแล้ว47ผมไถเทียบเนี่ยโอ้โหวิ่งตามด่าครับวิ่งตามตูดเพียงอย่างเดียวครับมาแล้วครับผมแรงจริงครับคันนี้โอเคครับก็
็สำหรับคลิปเอาไว้เพียงนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมเรื่อยๆนะครับก็ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมและเพื่อไม่พลาดในการชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม